าเตาสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้ตุ๊กตาก็จะมาฟื้นดินเพื่อที่จะปลูกต้นฟ้าทลายโจรไปแล้วค่ะต้องฟื้นดินทำแปลงนะคะยกเป็นแปลงขึ้นมาให้มันสูงกับพื้นปกตินะคะน้ำมันจะได้ไม่ขังนะคะเวลาปลูกต้นฟ้าทลายโจรไปแล้วน้ำจะได้ไม่ขังเพราะฟ้าทลายโจรจะไม่ค่อยชอบน้ำแฉะมากนะคะอีกทีThank you.
Thank you.
เสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้2แปลงนะคะหมึดเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ